สวัสดีครับผมแนทครับวันนี้ผมอยู่กับ Effect Nu X ครับอยู่ในรุ่นของ Li Shu Series ครับซึ่งจำลองเสียงของแอมชื่อดังมากมายเลยส่วนตัวที่ผมถืออยู่นี้ก็คือรุ่น 60T Diamond ครับซึ่งจำลองเสียงของแอม Vox นั่นเองหรือใครเขาจะเรียกว่า X Tone อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับโอเคครับส่วน Nu X เนี่ยนะครับก็เป็น Effect ที่นำเข้าจากทางร้าน Music Entertainment นะครับซึ่งผมก็วันนี้ก็ได้มีหน้าที่มาทดสอบเสียงของเจ้า 60T Diamond นั่นเองหรือใครจะเรียก 63 Diamond ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคทีนี้ผมก็จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของ 60T Diamond กันดีกว่านี่เลยปุ่มแรกเลยมันจะเป็นปุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันคือเป็นทำหน้าที่เป็นเกนก็คือเสียงแตกนั่นเองมาทางนี้ก็เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคัทถ้าเราเปิดมาทางนี้เยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการตัดย่านความถี่แหลมก็คือมันเหมือนกับว่าย่านเบสมาทางนี้นั่นเองแล้วก็เป็นท็อปบูสต์เนี่ยมันทำงานเพื่อเปิดย่านไฮฟรีเควนซีนั่นเองก็คือเปิดย่านแหลมของตัวเอฟเฟกต์เนี่ยให้เยอะขึ้นลักษณะของแอมบ็อกซ์เขาจะมีประกายเป็นเสน่ห์เขาอะมันก็คือตัวเนี้ยสามารถเพิ่มได้ขึ้นอีกโอเคครับก็สวิตช์ปิดเปิดง่ายมากอันนี้ก็ใช้ไฟ9โวลต์สามารถใส่ฐานได้ข้างหลังโอเคครับผมจะพาไปฟังเสียงก็คือเล่นไปปรับไปตั้งแต่เป็นเกณฑ์น้อยๆแต่ก็น้อยจนไปถึงแต่ก็เยอะว่าตัวเนี้ยทำงานแล้วคาแรคเตอร์ของเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับThank you.
ครับหลังจากที่ฟังเสียงของเจ้า City Diamond ตัวนี้ไปแล้วก็คือได้ยินไหมครับว่ามันจะเสียงลักษณะเป็นคาแรคเตอร์ของบล็อกค่อนข้างจะชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของท็อปบูสเนี่ยคือเวลาเราทำงานเหมือนที่ผมทำไปในคลิปเนี่ยเวลาเราเปิดเปรียบเทียบไปเนี่ยมันจะเห็นผลค่อนข้างชัดพอสมควรและเรื่องของโทนนะครับในปุ่มคัทเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่แหลมสุดจนไปเบสสุดเลยแล้วแต่ใครถนัดเพราะว่าบล็อกเนี่ยค่อนข้างจะทำเล่นได้หลายแนวตั้งแต่บลูส์หรือว่าใครจะเล่นแบบคลีนๆเลยจนไปถึงแบบว่าบล็อกที่เป็นกะหลาดดิบๆเลยนั่นแหละครับก็คือเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ครอบคลุมเลยสำหรับคนที่ชอบโทนของแอคโทนหรือว่าชอบโทนของบล็อกเอฟเฟกต์แบบนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยและเอฟเฟกต์นี้เราหาซื้อได้ที่ไหนก็คือติดต่อกับทาง Music and Trance ได้เลยนะครับทุกสาขาว่าตอนนี้ของเรามีเยอะมากนำเข้ามาแล้วแล้วก็ขอบคุณ Music and Trance มากๆนะครับที่ส่งเจ้าตัว City Diamond มาให้ทดสอบมาให้ฟังเสียงกันและในซีรีส์นี้ก็ยังมีเสียงแตกที่จำลองแอมหลายๆตู้ให้ฟังกันอีกใน Reissue ซีรีส์นะครับครับและยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องของผมเองและยังไงวันนี้ผมกับ City Diamond จากทางเสียงนะก็ขอลาไปถึงที่นี่ครับสวัสดีครับ